ระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยการปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายเกี่ยวกับจุดสำคัญของมหาสมมุติมหานิยมและมหาทุกข์กลายเป็นมหาสุขบรมสุขขึ้นมาได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นในสามโลกธาตุนี้มีจำนวนของสัตว์โลกมากเท่าไหร่ทำไมจึงทรงทราบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกตัวคนและสัตว์เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับใจเพราะฉะนั้นใจจึงเรียกได้อย่างเต็มปากไม่ผิดจากหลักความจริงเลยว่าคือสถานที่ผิดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆของภพของชาติอยู่ตลอดเวลาตัวภพตัวชาติแท้ก็คือจิตตอวิชชานี่เป็นของที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเป็นเวลานานแสนนานในบรรดาบุคคลและสัตว์รายหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งกิริยาที่แสดงออกแห่งอาการของจิตตวิชานั้นมีหลายประเภทนับไม่ถ้วนท่านกล่าวไว้เพียงย่อๆว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108มีออกซึ่งเป็นแขนงเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ทำงานและกอบโกยผลของงานอันเป็นความทุกข์ความลำบากมาสู่ดวงใจของสัตว์โลกมีมากมายออกจากจิตตอวิชชาเพียงอันเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมในสัตว์และบุคคลทั่วๆไปแต่ไม่มีใครที่จะสามารถฉลาดรู้ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยได้แม้แต่รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประทานไว้แล้วจึงไม่ถือว่าเป็นของยากของลำบากอะไรพอที่จะให้สุดวิสัยหรือเหลือกำลังความสามารถของพวกเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดความวัฏจักรออกจากวัฏจิตให้กลายเป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาที่จิตดวงนี้ผู้ที่ยากลำบากจะพูดเรียกว่าตัดพระเศียรหรือตัดพระทัยเพื่อรับรองสัตว์โลกทั้งมวลก็ไม่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกทรงปรารถนาความเป็นศาสดาเพื่อลื้อสัตว์ขนโลกลื้อขนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานและทรงทุ่มเทพระสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางเรื่อยมาไม่เคยลดหย่อนอ่อนข้อท้อถอยแต่ประการใดถ้าเป็นทางก็ไม่ใช่ทางธรรมดาที่เราสร้างกันขึ้นเป็นทางหลวงของโลกทั้งสามทีเดียวที่จะได้ท่องเที่ยวสัญจรไปมาได้ด้วยความสะดวกจากการสร้างขึ้นของพระพุทธเจ้าได้แก่ทางศาสนธรรมตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นเป็นทางที่ทรงประทานไว้โดยถูกต้องแม่นยำ
ไม่มีที่คำว่าผิดเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งของสัตว์โลกที่จะพยายามไต่เต้าไปตามสติกำลังความสามารถของตนจนถึงขั้นหลุดพ้นปลอดภัยด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะพระองค์สร้างไว้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องแม้แต่น้อยเลยการสร้างพระบารมีแต่ละชาติภพของพระองค์นั้นเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกจนถึงวาระสุดท้ายทุกๆภพทุกๆชาติไปแล้วจะเห็นได้ชัดถึงเรื่องความภาคเพียรความอดทนความเป็นนักต่อสู้เพื่อสัตว์โลกจริงๆก็คือศาสดาของพวกเราทุกยากลำบากขนาดไหนในภพใดชาติใดที่ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายคือพระสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกทรงผนวชทรงบำเพ็ญความด้วยความลำบากลำบนด้วยมาจนถึงนิตรัสรู้สมพระทัยหมายในความเป็นจะเป็นศาสดาของโลกโดยแท้จริงแล้วจึงได้ประทานพระโอวาทที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยนั้นแก่บรรดาสัตว์โลกเรื่อยมานี่คือความลำบากลำบนในการบำเพ็ญเหตุของพระพุทธเจ้าเราผู้ได้รับแล้วซึ่งพระโอวาทอันถูกต้องแม่นยำของพระองค์น้อมเข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนเท่านั้นถ้าจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วเราก็เป็นคนหมดหวังไม่มีทางที่จะรอดจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไปได้คงจะจมอยู่นี้เป็นอนันตกาลหาทางพ้นไม่ได้เพราะทางพ้นนั้นถูกปิดตันแล้วด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่ออกอุบายหลอกลวงเราให้ท้อถอยอ่อนแอไปด้วยอาการต่างๆเช่นเป็นการบำเพ็ญลำบากบ้างวาสนาน้อยบ้างกำลังความสามารถไม่เพียงพอบ้างทำไปก็ลำบากลำบนอย่างนี้บ้างสติปัญญาไม่มีบ้างการจะก้าวเข้าสู่แนวธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์โดยอาการใดก็ถูกกิเลสปิดล้อมลึกขั้นไว้เสียทุกๆอาการจนหาทางออกไม่ได้และมอบความท้อใจให้แก่พวกเราจากกิเลสแล้วเราจะมีทางก้าวจากกองทุกข์นี้ไปได้ที่ตรงไหนได้เคยแสดงเสมอว่าวิธีการต่อสู้กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจทุกแง่ทุกแขนงแห่งการต่อสู้ดังพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาเป็นเวลานานแล้วจึงได้ผลสำเร็จพระสาวกท่านก็เช่นเดียวกันเพราะทางนี้เป็นทางที่ฝืนขวากน้ำคือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่จะเดินไปอย่างราบรื่นดีงามสะดวกสบายหายห่วงในเอียบทต่างๆที่ว่าประกอบความเพียรไม่มีอะไรมากีดมาขวางมาลวงจิตใจให้ลุ่มหลงงมงายต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสติปัญญาก็คล่องแคล่วกล้าขึ้นมาเองสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนั้นหาไม่ได้
ต้องเป็นขึ้นมาด้วยความฝ่าฝืนความต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทเนื่องจากมันสุมอยู่ที่หัวใจของเราเป็นเวลานานจนนับเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ว่าตัวไหนเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพียงแต่คำว่ากิตตวิชานี้ก็พร้อมแล้วที่จะผลิตลูกผลิตหลานของกิเลสขึ้นมาให้เป็นที่พอกับความต้องการของกิเลสแล้วเราจะผลิตศาสตราอาวุธได้จะทำของพระพุทธเจ้าขึ้นมาภายในจิตใจแต่ละแง่และแขนงนั้นต้องถูกตัดถูกทอนถูกหยีถูกขวางถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสมาแล้วกี่ครั้งกี่หนเราเคยได้ทบทวนดูบ้างหรือไม่ในแง่แห่งความเพียรเหล่านี้กับการต่อสู้กับกิเลสหากยังไม่ได้ทบทวนเลยก็คือทราบว่าเรานั้นแพ้กิเลสมาอย่างราบโดยลำดับในวงแห่งความเพียรของเราเองจึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยความรอบคอบขอบคิดอยู่เสมอจึงจะมีทางแหวกว่ายไปได้เป็นระยะระยะแล้วความเพียรเป็นสำคัญที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ก้าวหน้ามาให้ถอยหลังได้สติปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกทางเดินอันเต็มไปด้วยขวากหนามคือกิเลสประเภทต่างๆปิดบังไว้อย่างมิดชิดปิดตาอันนี้เบิกออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เราผลิตขึ้นทุกวันทุกวันจนเป็นทางเตียนโล่งขึ้นมาด้วยสมาธิตามขั้นของสมาธิเตียนโล่งขึ้นมาด้วยโดยทางปัญญาตามกำลังแห่งขั้นของปัญญาและเตียนโล่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสไม่มีตกค้างอยู่ภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นทางเดินของผู้จะต่อสู้กับกิเลสจะพึงใช้สติปัญญาเป็นสำคัญอยู่ภายในใจนี่แหละเพราะกิเลสอยู่ที่นี่อย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนวัฏวนของจิตจึงอยู่ที่นี่เนื่องจากกิเลสพาให้วกให้วนขนทุกข์ใส่ตนด้วยงานของมันที่ทำโดยหาสิ่งกีดขวางมันไม่ได้เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะกีดขวางกิเลสสร้างงานขึ้นมาภายในจิตใจของเราและผลของมันของงานมันก็คือความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแต่ไหนแต่ไรมากิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เคยสงสารใครก็คือกิเลสเอารัดเอาเปรียบสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสต้มตุ๋นหลอกลวงเก่งที่สุดไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้ก็คือกิเลสกดขี่บังคับรีดไถทุกประเภทให้จิตอยู่ใต้อำนาจมอบราบคาบหญ้าอยู่เช่นนั้นก็คือกิเลสไม่ใช่สิ่งอื่นใดอย่าพากันคิดกันฆ่าให้เสียเวลาอันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสไปโดยถ่ายเดียวอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจงสำนึกใจของตนซึ่งเป็นสถานที่ผิดกิเลสทุกประเภทขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุกข์กับเหล่านี้ให้เป็นสถานที่รบกับกิเลสประเภทต่างๆด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นต่อการปราบกิเลสว่าจะต้องชนะวิริยะความภาคเพียรต่อสู้อย่าได้ลดละท้อถอยสติเป็นเครื่องกำกับทุกอาการของจิตที่แสดงออกในแง่ใดก็ตามสมาธิพยายามบังคับกิเลสต่อสู้กิเลสตัวฉุดลากจิตให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมามากน้อยเพียงไรนับไม่ถ้วนอยู่แล้วเพราะอำนาจแห่งความลุ่มหลง
ของกิเลสนี่แหละให้เป็นความลุ่มหลงในอารมณ์ทั้งหลายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยอำนาจแห่งความเพียรศรัทธาสติและปัญญาของเราจนได้อย่ายอมให้จิตฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปใน อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของจิตปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตนเองด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละคือจิตตอวิชชามันเป็นเครื่องหลอกเครื่องวาดภาพขึ้นมาภาพเรื่องนั้นภาพเรื่องนี้แสดงเรื่องราวนั้นขึ้นมาเรื่องราวนี้ขึ้นมาอดีตผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ปั้นขึ้นมาปรุงขึ้นมาหลอกเราอย่างสดๆร้อนๆแล้วก็เชื่อมันอย่างสนิทติดจมขนทุกข์ขึ้นมาเพราะความเชื่อมันอย่างติดจมนั้นมากน้อยเพียงไรเราไม่มีทางทราบได้เพราะเชื่อมันอย่างจมมิดแล้วอดีตผ่านมามากเท่าไหร่ไม่ว่าจะมันจะปรุงเรื่องใดขึ้นมาเป็นต้องเชื่อมันทุกระยะแห่งความคิดความปรุงความผิดขึ้นมาหลอกของมันอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ปรุงแต่งไปแล้วปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเกิดจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนขึ้นชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บงการแล้วจะไม่มีผลสะท้อนย้อนกลับมาทับถมหรือบีบคั้นจิตใจนี้เป็นไม่มีเพราะฉะนั้นจงทราบว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสมันผิดงานของมันขึ้นมาโดยอิสระไม่มีสิ่งต่อต้านหรือต้านทานขีดขวางต่อสู้มันบ้างเลยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเท่านี้จะเป็นผู้ใดเรารับทราบจุดใหญ่จุดแห่งวัฏจักรวัฏสงสารจุดแห่งพาให้เกิดแก่เจ็บตายขนทุกข์มาพร้อมในภพชาตินั้นๆจะมีที่ไหนถ้าไม่มีที่จิตจะเป็นผู้ใดที่จะรู้จะเห็นสาเหตุแห่งความเป็นมาของเกิดความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเต็มไปด้วยทุกข์นี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนี้ยึดมาประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมืออันให้ติดแนบกับตนไม่ประมาทในอาการต่างๆของจิตที่แสดงออกไม่มีผู้ใดจะรับทราบได้มีผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวขาตธรรมเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเหล่านี้แหละจะเป็นผู้รู้ได้เห็นได้และทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้เป็นลำดับกำลังด้วยอำนาจแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมได้เข้าทำลายกงจักรคือโรงงานของจิตตอวิชชาของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั้นโดยลำดับแล้วสมาธิที่ได้ยินแต่ชื่อในตำรับตำราก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนในจิตของเราว่าจิตเวลานี้ได้รับความสงบแล้วด้วยอุบายวิธีนี้นะสงบเข้ามากเพียงไรก็พึงทราบว่ากิเลสได้สงบตัวไปมากเท่าเพียงนั้นได้ต่อสู้ต้านทานกับกิเลสซึ่งตัวพาให้ฟุ้งซ่านพาให้จิตฟุ้งซ่านได้มากน้อยเท่านั้นพอจะยังจิตให้เข้าสู่ความปลอดภัยได้แก่ความสงบได้เป็นพักๆไปได้นี่ก็เป็นผลอันหนึ่งแห่งการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทคำว่าสมาธิเพื่อความสงบใจอันเป็นธรรมชาติสั่งสมกำลังขึ้นมาภายในใจอย่างน้อยก็เป็นต้นทุนให้ใจได้รับ
ความสงบร่มเย็นทรงตัวได้ไม่สายแสไม่วุ่นวายไม่ถูกกิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญเหยียบย่ำทำลายไปเสียทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถยังพอปรากฏเป็นความสงบตัวอยู่ได้ด้วยสมาธิธรรมเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านพิสูจน์เรื่องกองทุกข์ของตนนี้อยู่ที่จิตใจนี้เท่านั้นร่างกายเป็นวิบากขันธ์ผลพลอยได้มาจากกิเลสประเภทหนึ่งแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปอีกก็ไม่ได้เป็นเพียงวิบากของขันธ์ทุกข์กับทุกข์เท่าขันธ์คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์ที่มีอยู่ในนี้เท่านั้นจะให้มากยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มากแต่ส่วนทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจของกิเลสผิดขึ้นและเผาผลาญจิตใจให้ชิบหายปนปี้วอดวายทั้งที่จิตก็ตายไม่เป็นนั้นมีจำนวนมากยิ่งกว่าทุกภายในธาตุในขันธ์นี้เป็นไหนจึงควรเห็นโทษแห่งทุกนั้นที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสผิดนั้นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะรีบแก้ไขให้หมดสิ้นไปจากใจเสียตั้งแต่บัดนี้ธาตุขันธ์ก็จะกลายเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์หรือเป็นขันธ์ล้วนๆไปเสียไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาเสริมขันธ์เป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มากขึ้นไปด้วยความสัมพันธ์ของใจเองความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายมีได้ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเพราะเป็นนิบาตเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วและเป็นเรือนของทุกข์ที่จะต้องอยู่อาศัยจนกระทั่งเรือนร่างนี้แตกสลายไปเมื่อไหร่ทุกข์จึงจะสลายไปตามขันธ์นี้ไม่มีเงื่อนสืบต่อหมดไปแต่ทุกข์ภายในจิตใจนั้นยังมีเงื่อนสืบต่อเพราะกิเลสพาให้สืบกิเลสเป็นต้นเหตุพาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดถ้าไม่แก้กิเลสอันเป็นตัวเหตุสำคัญผิดทุกข์นั้นเสียจะไม่มีทางหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เรานักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงคุ้ยเขี่ยขุดค้นในจุดสำคัญคือโรงงานของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในวัฏจิตนี้ไม่อยู่นอกเหนือจากนี้ไปเลยอย่าเสียนายสิ่งใดๆในโลกเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยประสบพบเห็นเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่เลยยิ่งกว่านั้นไม่พาคนให้วิเศษวิโสไม่พาคนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เหมือนการรื้อถอนกิเลสตานเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามและเป็นสิ่งที่สกปรกรกรุงรังเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความล่มจมไปมากที่สุดนี่เป็นสำคัญขอให้รื้อถอนต้นเหตุนี้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราอย่าได้ลดละความเพียรให้เสียดายที่ตรงนี้อย่าให้ความเพียรหลุดไปเสียไปแม้แต่ขณะหรือเวลาหนึ่งให้มีความเสียดายต่อความภาคเพียรเสียดายต่อการต่อสู้ที่เด็ดตัณหาอาสวะเพื่อชัยชนะขึ้นมาสรุปแล้วให้เสียดายชัยชนะให้เสียดายความหลุดพ้นจากทุกข์ให้เสียดายความเพียรที่เป็นเครื่องแก้หรือเครื่องถากทางกิเลสหรือเครื่องดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี่เป็นความเสียดายเป็นความอะไรที่ถูกต้องการเสียดายการอะไรสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั้นเป็นเรื่องของวัฏจิตพาให้หมุนพาให้เวียนหลอกลวงแล้วขนทุกข์ให้เราตายแล้วเกิดแล้วตายเหมือนฟุตบอลกลิ้งไปกลิ้งมาพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ในทุกภพทุกชาติในขณะที่กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่นั้นไม่ปราศจากทุกข์ได้แม้ขณะเดียวเห็นภายในสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพบมาแล้วทั้งทุกข์
ทุกประเภทภายในพระกายก็ทรงทราบแล้วทุกภายในพระจิตพระองค์ก็ทรงทราบสาเหตุที่ให้เกิดทุกทั้งสองประเภทนี้ขึ้นมาภายในกายจิตพระองค์ก็ทรงทราบและทรงถอดถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติล้วนๆแล้วนั่นแหละคือจิตดวงประเสริฐธรรมดวงประเสริฐธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าสองนั่นแหละที่นี่จะเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจพระองค์ได้เห็นประจักษ์พระทัยแล้วเราผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ถอดถอนสิ่งลามกรบกวนดังก่อความทุกข์ให้แต่เราโดยถ่ายเดียวนี้ออกได้แล้วก็จะต้องเห็นประจักษ์เช่นเดียวกันว่าไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะมายุแย่ก่อกวนจิตใจให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภให้หลงโดยประการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งหมดเพราะกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วจากจิตใจจึงกลายเป็นใจอิสระเสรีตั้งแต่ขณะนั้นไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของเราหนักเบามากน้อยสละเป็นสละตายมาว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าไม่มีความเพียรขนาดนั้นเป็นเครื่องหนุนแล้วผลคือความอิสระเสรีและความประเสริฐภายในจิตใจซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นนี้จะไม่ได้พบได้เห็นกันเลยแต่นี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของตนเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงปรากฏและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายปรากฏเป็นธรรมประเภทเดียวมีความสม่ำเสมอกันไม่มีของท่านผู้ใดยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะฉะนั้นการเห็นความประจักษ์ในความบริสุทธิ์ของตนโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงเป็นอันเป็นการเห็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยสมบูรณ์และพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่ภายในใจดวงเดียวของตนนี้ไม่สงสัยการที่จะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีนั้นธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนประกาศอย่างจงแจ้งอยู่แล้วกับตนเองว่าธรรมประเภทนี้ลบล้างได้หรือไม่ลบล้างได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินี้ไม่ใช่ฐานะที่จะลบล้างด้วยวิธีการใดๆได้แล้วพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปลบให้สาบสูญไปจากโลกได้นี่แหละคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตโดยสมบูรณ์นั้นเห็นในขั้นแห่งความบริสุทธิ์ของใจตนเองเมื่อใจของตนได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ทราบชัดในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกและธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ได้สิ้นสูญไปไหนหรือจะสิ้นสูญไปไหนก็ทราบได้ชัดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนแปลงกันจึงไม่มีความสาบสูญดังโลกสมมุติทั้งหลายสาบสูญกันเป็นแบบของธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแบบอื่นไม่มีแทรกเพราะนี้ไม่ใช่สมมุติจะเอาสมมุติเข้ามาแทรกได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับเรายอมรับใจที่บริสุทธิ์ของเรานี้หาที่ขัดที่แย้งไม่ได้เพราะเราหาที่ขัดแย้งใจของเราไม่ได้เราประจักษ์ใจของเราในทางความบริสุทธิ์เต็มดวงใจแล้วก็เป็นการเชื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านซึ่งเป็นแบบเดียวกันนี้อย่างเต็มใจเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในจิตใจกับธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้ว
จึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกแม้จะมีจำนวนมากน้อยและปรินิพพานไปนานเพียงไรก็ตามตามการตามสมัยตามสมมตินิยมธรรมชาตินี้ไม่ใช่การไม่ใช่สมัยไม่ใช่สมมตินิยมแต่เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างนี้ก็ทราบภายในใจของตนอย่างชัดเจนนี่แหละคือความแนบสนิทของจิตกับธรรมธรรมถึงกันที่จิตจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของคู่ควรยิ่งกว่าจิตสำหรับธรรมธรรมจะมีมากน้อยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปจำนวนมากน้อยเพียงไรพระสงฆ์สาวกท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปจำนวนมากและนิพพานไปแล้วจำนวนมากน้อยเพียงไรไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะจิตไม่สามารถเพราะไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะพิสูจน์ธรรมชาติเหล่านั้นให้เห็นประจักษ์ขึ้นมาตามความเป็นของธรรมชาตินั้นความมีของธรรมชาตินั้นมีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่ได้ชำระให้เต็มภูมิสมควรจะทำทั้งแท่งถึงสมควรจะทำที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นจะสามารถทราบธรรมทั้งหลายได้ตามที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสไว้ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่มีอยู่ที่ไหนใจเป็นผู้สัมผัสธรรมเมื่อใจสัมผัสธรรมขั้นใดมากน้อยเพียงไหนธรรมก็มีอยู่กับใจดวงนั้นมากน้อยเพียงนั้นเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติธรรมแล้วธรรมที่บริสุทธิ์เต็มส่วนก็เต็มอยู่ภายในจิตใจของผู้เข้าสัมผัสเต็มที่แล้วนั้นเท่านั้นไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนี่แหละคำว่าธรรมมีอยู่รู้กันอยู่ที่ใจสัมผัสกันที่ใจใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมทั้งหลายในคำที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงควรผลิตจิตใจของเราให้เหมาะสมแก่ธรรมขึ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจถึงปัญญาธรรมขั้นนั้นๆสมาธิก็ตั้งแต่ขั้นคณิกะรวมชั่วขณะชั่วการแล้วถอยตัวออกมาแล้วรวมแล้วรวมเล่ารวมหลายครั้งหลายหนก็เป็นสมาธิที่แนบแน่นเข้าไปเมื่อขยายออกทางปัญญาสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีเพราะจิตที่มีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมเป็นความสะดวกสบายเพราะจิตไม่หิวโหยกับอารมณ์ใดๆเนื่องจากจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบถอยออกจากความสงบแล้วจึงทำหน้าที่ทางด้านปัญญาได้ด้วยความสะดวกตามขั้นแห่งสมาธิที่มีอยู่นั้นๆจะสนับสนุนปัญญาขั้นนั้นๆให้มีกำลังมากขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาไม่มีอยู่ที่ไหนธรรมที่กล่าวเหล่านี้อยู่ที่จิตให้ผิดขึ้นมาเวลานี้มีตั้งแต่กิเลสผิดลูกเต่าล้านเหลนของมันขึ้นภายในจิตใจของเราที่ทราบตนอยู่แล้วว่าเป็นนักปฏิบัติแต่การปฏิบัติของเรานั้นถูกกิเลสสวมรอยเข้าไปทำงานในวงความเปลี่ยนนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความพลั้งเผลอบ้างความท้อแท้อ่อนแอบ้างอีปาถะเพราะกิเลสแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้จะต้องแทรกเข้าไปได้ทุกระยะถ้าสติปัญญาไม่ทันไม่เพียงพอโดยเหตุนี้ท่านจึงให้อบรมสติปัญญาขึ้นด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆไม่ลดละจนกลายเป็นสติขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแล้วฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะส
พอเหมาะพอสมกับกำลังของสติปัญญานั้นให้ขาดไปโดยลำดับได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วก็เป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรที่สุดกิเลสจะเคยมีอำนาจวาสนามีกำลังวังชาเคยหลอกลวงหรือต้มตุ๋นจิตใจดวงนี้มานานเท่าไหร่สติปัญญานี้จะตามทันตามทันและฟาดฟันหั่นแหลกกันให้ขาดสะบั้นลงไปได้โดยลำดับจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่จอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชาก็ยังต้องถูกหมอบลงไปก็ไม่พ้นสติปัญญาขั้นนี้จะต้องตามทำลายจนได้ไม่มีกิเลสแม้ปรมาณูเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วพระสาวกทั้งหลายทรงก็ดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวมาอันเป็นฝ่ายเหตุนี้จึงเป็นธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอกับผู้ต้องการจะเผากิเลสอย่าให้กิเลสเผาเราเหมาะสมอยู่ทุกระยะคำว่าทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์มีอยู่ที่ไหนความจริงของสัจธรรมเหล่านี้สถานที่อยู่ของสัจธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนท่านกล่าวไว้ในตำรามีทุกคัมภีร์เต็มอยู่ในคัมภีร์แต่เป็นชื่อของสัจธรรมตัวสัจธรรมจริงๆอยู่ที่ไหนทุกคือความทุกข์กายทุกข์ใจมีอยู่กับกายกับใจของเรานี้นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยทุกทางร่างกายเกิดขึ้นจากความวิการของธาตุอันเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้ร่างกายได้เกิดความทุกข์ความลำบากเช่นดินฟ้าอากาศหรืออาหารเป็นเครื่องแสลงทำให้ร่างกายกำเริบเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาถ้าจะพูดถึงเรื่องสมุทัยอันนี้ก็เป็นสมุทัยของส่วนร่างกายแต่ท่านไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะสำคัญที่ใจจะมาเป็นผู้เสริมด้วยอำนาจของสมุทัยนั่นแหละมายึดมั่นถือมั่นมาสำคัญผิดต่างๆให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเป็นทุกขั้นที่สองอันเป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่งกว่าร่างกายเป็นทุกข์โดยธรรมดาของตนคำว่าสมุทัยคืออะไรแดนผิดทุกข์ฮะสมุทยะแปลว่าแดนผิดทุกข์ขึ้นมาท่านพูดย่อๆเอาไว้ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือความรักความใคร่ในวัตถุอารมณ์ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติรักอยู่เช่นนั้นไม่มีความอิ่มพอใคร่อยู่เช่นนั้นจนกระทั่งวันตายหาวันสงบสยบตัวลงโดยลำพังไม่ได้เลยมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความกระวนกระวายเพราะความรักความใคร่ความอยากได้ความต้องการเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดธรรมะกามตัณหาภาวะตัณหายินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของตนใครมีอะไรก็ยินดีในนั้นติดในนั้นรักในนั้นชอบในนั้นไม่ว่าเป็นวัตถุไม่ว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าเป็นอะไรไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ในวงแห่งภาวะตัณหายินดีในของมีอยู่ของตนทั้งนั้นวิภาวะตัณหาของไม่มีก็ยินดีก็รักชอบอยากได้นั่นเป็นวิภาวะตัณหาสรุปแล้วมีตัณหา3ประเภทนี้เป็นผู้ออกหน้าออกตาแสดงออกถึงกับทางมารยาทให้เห็นอย่างชัดเจนกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานิโรธท่านเพียงบอกไว้ว่าทำให้แจ้งให้เห็นนิโรธอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปทำนิโรธให้แจ้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกับอุบาย
วิธีการต่างๆจะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาเฉยๆนั้นทำไม่ได้เพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคมรรคคืออะไรมรรคะแปลว่าทางหรือแปลว่าเครื่องมือปราบปรามกิเลสตัวสมุทัยเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปจากจิตใจมรรคปฏิปทาคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงความฉลาดแหลมคมของไหวพริบปัญญาที่จะให้ทันกับกลมายาของกิเลสทุกประเภทที่แสดงขึ้นมาภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่ผิดสติปัญญาขึ้นมานี้สัมมาวาจากล่าวด้วยอำนาจของสติปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมกล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมทุกข์แต่กล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาสัมมาทิฏฐิวาจาชอบท่านว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบของพระเราคืออะไรแล้วอย่าพูดถึงการงานชอบของโลกทั่วไปซึ่งมีหลายแง่หลายแขนงตามเพศของเขาเราหมายถึงงานของพระนี้คำว่าการงานชอบคืออะไรเจสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่คืองานที่พระอุปชามอบให้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าสืบมาว่าเจสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจดันตานาขาโลมาเจสานี้เป็นต้นนี่คืองานชอบและมีงานท่านมอบงานให้สัมมากัมมันตะแล้วจะทำอย่างไรให้งานนี้เป็นไปด้วยความชอบธรรมดังที่ท่านสอนไว้อย่างนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาเอาสติปัญญาเข้ามาจดจ่อต่อเนื่องกันในอาการเหล่านี้ซึ่งจะสามารถทราบซึมทราบไปทั่วสนพางร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเจสาโลมาเป็นของสวยของงามหรือเป็นของสกปรกรกภูมิหลังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหน้าขาเล็บตะโจหนังคนเรามีหนังเท่านั้นหุ้มห่อไว้ตลอดถึงสัตว์จึงเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามได้พอถลกหนังออกหมดแล้วคำว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลก็หมดความหมายไปทันทีนี่ให้เรียนให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราตาโจตาจะปริยันโตร่างกายนี้มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี่แหละเป็นเครื่องพรางตามนุษย์ต่างฝั่งให้ถูกกิเลสหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรไปเสียหมดตาแจ้งตาสว่างก็กลายเป็นตามืดไปหมดเพราะกิเลสมันปิดตาไม่มีกระจกคือปัญญาส่องให้ถึงตามจากความจริงท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณานี้เรียกว่าทำงานทำงานชอบนี่ละชอบที่จะถอดถอนกิเลสความยึดมั่นสำคัญผิดออกมาจากความลุ่มหลงถอนตัวออกมาด้วยความรู้ชอบเห็นชอบของปัญญาจนกระจายไปหมดทั่วสรรพางร่างกายจะแยกไปเรื่องทางอสุภะมันก็เต็มไปด้วยอสุภะทั้งร่างกายนี้อยู่แล้วสงสัยที่ไหนกันเหตุสรรปัญญาว่าเป็นของสวยของงามให้กิเลสได้ใจไปทำไมเพราะสิ่งนี้กิเลสมันเป็นของปลอมมันจึงเสกของปลอมมาหลอกลวงพวกเราทั้งๆที่ไม่สวยไม่งามมันก็บอกว่าสวยว่างามเราก็เชื่อมันร่ำไปตัวคนทั้งคนเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งๆที่ยังไม่ตายถ่ายลมออกมาเท่านั้นมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลเห็นประจักษ์กับใจแล้วทำไมจึงไปยอมเชื่อกิเลสว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจอยู่ได้หลงขนาดไหนมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติ
เพื่อจะสอดส่องสิ่งเหล่านี้ให้เห็นด้วยปัญญาเอาไปไว้ที่ไหนปัญญาจึงไม่เห็นชอบตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนให้ชัดเจนหลักนี่คือการงานชอบพิจารณาให้ชอบตามหลักของงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้นี้แยกลงไปความแปรสภาพมันแปรอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ฟังความจริงนี้บ้างเหรอทำไมจึงไปฟังสิ่งที่ว่านิจจังเที่ยงสุขขังจะเป็นสุขไปเรื่อยๆเพลิดเพลินลุ่มหลงไปเรื่อยๆตื่นลมตื่นแล้งไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารู้ไหมว่ามันหลอกไปขนาดไหนความจริงมันเป็นของแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตามหลักธรรมเป็นอย่างนั้นทุกขังบีบบังคับหาความเป็นอิสระไม่ได้อนัตตาใครจะอาจเอื้อมถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราให้รับความสุขความเจริญเย็นใจหายจากทุกข์ไปได้เพราะยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนมันจมมาด้วยความยึดความถือนี้มากมายเพียงไรมนุษย์และสัตว์เราเพราะความเชื่อกิเลสตัวหลอกลวงตัวจอมปลอมแผดเผาสิ่งเหล่านี้ให้มันแหลกแตกกระจายไปถึงหลักความจริงเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาจะเอาอะไรไปเผามันล่ะเผาเครื่องจอมปลอมของกิเลสเสกสรรพันธ์ดอขึ้นมานี่นะนี่พูดถึงเรื่องร่างกายก็เห็นชัดเจนอย่างนี้นี่แหละคืองานชอบเดินจงกรมก็เพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็เป็นงานแต่ละอย่างอย่างให้ชอบด้วยการพิจารณาตามหลักธรรมที่ถูกต้องนี้จึงเรียกว่างานชอบสัมมาวายามะว่างก็เข้าในจุดเดียวกันนี้จึงมาอธิบายให้มากไปแล้วก็ไล่กันลงไปถึงส่วนละเอียดทุกทุกเฉยเฉยเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารยินอย่างอะไรกระดิกขึ้นมากับเพื่อมขึ้นมาตัวหลอกลวงต้องขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้สัญญาสังขารยินอย่างเกิดขึ้นมานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อแยกแยะให้เห็นความจริงความปลอมนั่นก็หายไปหายไปเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละขันธ์ละขันธ์นั้นเป็นความจริงสามารถที่จะลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านั้นได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมอบงานให้พวกเราอย่างนี้และให้ทำงานนี้จนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดยึดมั่นถือมั่นในรูปกิเลสอยู่ในรูปกิเลสอยู่ในเวทนากิเลสแทรกอยู่ในสัญญาในสังขารในวิญญาณถูกกำจัดออกด้วยตปธรรมจนไม่มีที่อยู่เมื่อมีที่อยู่ตรงไหนจะพออยู่ได้มันก็หลบก็ซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปจนกระทั่งไปถึงจิตไม่มีที่ไปแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่หลบซ่อนของกิเลสเป็นมานานก็ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอสุภะอสุภังอันเป็นธรรมของจริงสิ่งที่ปลอมมันก็แหลกไปหมดเห็นปรากฏชัดแต่ความจริงเท่านั้นกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเป็นข้าศึกต่อธรรมแต่ไหนแต่ไรมาจึงเอาธรรมเข้าปราบกิเลสถูกทำลายลงไปเป็นลำดับลำดับมันก็ยังเหลือแต่จิตตาอวิชชาเท่านั้นไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะไม่มีที่ไปถูกตีต้อนเข้าไปฟันเข้าไปแหลกเข้าไปเนี่ยบริษัทบริวารถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรฟาดฟันหั่นแหลกแตกกระจัดกระจายกันไปหมดหลงแม่หลงลูกหลงปู่ย่าตายายไปรวมตัวอยู่ในจิตจิตเป็นอะไรฮะจิต
มีจิตตวิชาอยู่นั้นจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรก็ตัวปลอมทั้งตัวมันเข้าไปอยู่ในนั้นคืออวิชชาปัจจยานะนั่นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาของจิตกับของอวิชชากลมกลืนเป็นอันเดียวกันสติปัญญาฟาดฟันลงไปไม่นอกเหนือจากคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไว้ใจกันได้ยังไงถือได้ยังไงถือจิตก็เหมือนกินข้าวทั้งเปลือกเหมือนกินปลาทั้งก้างเดี๋ยวมันขวางคอตายว่างจึงต้องแยกแยะให้มันชัดเจนตะปะแปลว่าแก้ความแผดเผาเผาเข้าไปอันใดเป็นของปลอมทนอยู่ไม่ได้มันจะกระจายไปอะไรเป็นของจริงทำลายก็ไม่สูญเมื่อเป็นฉะนั้นสติปัญญาทำลายเข้าไปตรงนั้นสิ่งที่เป็นของปลอมคืออวิชชาปัจจยามันก็ถูกสลายถูกตีแตกกระจายสลายลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจนั่นของจริงแท้ไม่ชิบหายนั่นละที่นี่การเปลื้องพบเปลื้องชาติสำเร็จขึ้นมาด้วยการทำลายรวงรังของอวิชชาซึ่งอยู่ภายในวัฏจิตให้กลายเป็นวัฏจักรบัดนี้เป็นวัฏจิตแล้ววิวัฏจักรกลับไม่หมุนสิ้นสุดกันลงในจุดนั้นนี่ผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้สอนทำไว้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติแบบนี้ถ้าเกียรติการมาด้วยความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันหมดเราจะไปหาสวรรค์นิพพานในการนอนจมอยู่กับกิเลสได้อย่างไรแล้วเราจะไปหาสวรรค์นิพพานด้วยการต่อสู้กับกิเลสในขณะที่กำลังเป็นทุกข์ได้อย่างไรต้องยอมรับว่าทุกข์ไปเคยเป็นมาแล้วด้วยความเพียรประจักษ์ของพระพุทธเจ้ามาถึงขั้นสลบสลายไม่จัดว่าเป็นทุกข์ได้อย่างไรมีเราองค์ไหนใครบ้างที่ประกอบความภาคเพียรจนถึงขั้นสลบสลายนอกจากสลบลงหมอนคร่าคลอกไม่มีวันตื่นเท่านั้นเพราะอำนาจของกิเลสมันจับไปลงหมอนแล้วเราจะว่ามันผลักลงหมอนมันไปลงนั่นก็มันมีแต่กิเลสมันรุมร้อมอยู่ตลอดเวลาเรายังโออาร่าเริงอยู่หรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเขาว่านักวัดป่าบ้านตาปฏิบัติดีเคร่งครัดตื่นลมเขาแล้วเหรอเราปฏิบัติกับกิเลสเคร่งครัดแค่ไหนมีไหมถ้าไม่มียาตื่นลมเขาให้เป็นการเสริมกิเลสขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งจะลืมตัวหนักเข้าไปเอาตรงนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักพุทธเจ้าที่สอนกิเลสไม่เหนืออำนาจของความภาคเพียรที่กล่าวมาเหล่านี้ไปได้เลยถ้าเวลากิเลสมันผ่าผลต้องใช้อุบายวิธีการศาสตราอาวุธคือสติปัญญาให้ผ่าผลเช่นเดียวกันให้เหนือมันอยู่เสมอมันถึงขั้นจะสลบเอายอมสลบมันถึงขั้นจะตายเอาตายไม่ถอยคำว่าถอยไม่มีสุดท้ายกิเลสนั่นแหละจะสลบคือกิเลสนั่นแหละจะตายเราไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่พาตายเพียงสลบสาวกทั้งหลายก็ไม่พาตายทำไมเราจะตายนั่งปฏิบัติด้วยกันมีแต่ได้ยินแต่ว่ากิเลสมันตายเท่านั้นเอาให้จริงให้จังนี่พยายามสอนหมู่เพื่อนเต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถด้วยความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนยิ่งกว่าความเป็นห่วงเป็นใยใครๆทั้งนั้นเพราะได้ก้าวเข้ามาสู่แนวรบเข้ากรอบที่ควรจะได้จะถึงสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งแล้วทำไมจะพลาดไปได้ให้กิเลสมันมาแยกมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินใช้จนไม่มีติดเนื้อติดตัวเป็นไปได้หรือสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราเอาให้จริงให้จังการแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมได้ทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรบ้างทางฝ่ายเหตุและผลได้ปรากฏอย่างไรบ้างการแนะนำสั่งสอนเหตุกับผลก็กลมกลืนกันไปแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยก็มีอยู่ตั้งแต่ประโยคพยายามของเราแต่จริงแค่ไหนจะหวงวัฏจักรจะหวงความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่จะหวงใน
รื่องความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับกิเลสทิ่มแทงหัวใจนั้นหรือจะหวงความภาคเพียรหวงสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสหวงมรรคผลนิพพานมากกว่าหวงกิเลสหรือจะหวงอะไรมากกว่ากันต้องชั่งน้ำใจเจ้าของให้เต็มที่เอาฟาดลงไปอย่าไปเสียดายชีวิตนี้เสียดายเท่าไรมันก็ไม่อยู่ถึงการมันแล้วมันต้องตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมีกิเลสเต็มหัวใจก็ตายคนสิ้นกิเลสก็ตายเมื่อถึงคราวมันถึงการของมันแล้ววิบากขันธ์นี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอย่างไรก็ขอให้กิเลสตายไปก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถอะเราจะเห็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แต่ 2,500 ปีมาแล้วนี้มีแต่ชื่อความอัศจรรย์ยังไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยฟังเป็นลมๆแรงๆมันก็เป็นลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงเพราะความจริงยังไม่ขึ้นรับภายในจิตใจของเราเนื่องจากความเพียรยังไม่รับกันพอที่จะปรากฏผลอันเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นอัตตสมบัติของใจของตนอย่างสมบูรณ์นั้นขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อไปเชื่อมารู้สึกอ่อนลงอ่อนลงเหนื่อยแล้วเอาละหยุดเป็นเนี่ยประเทศนั่นแหละทำตามคนให้ฉลาดเคยเป็นนั่นแหละนั่นเป็นพูดไว้เลยเพราะพูดเพื่อหมู่พวกคณะให้อยู่กันด้วยความผาสุกใครจะมาบวชมาจากท่านไหนก็ตามนายพันตรีนายพันโทนายพันเอกมาบวชบอกตรงๆเลยเรานี่เวลามาบวชอย่าเอาตำแหน่งนายพันตรีนายพันโทนายพันเอกมาด้วยนะให้มาจากภิกษุกรนี่เท่านั้นมาบวชให้เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบทำหน้าที่ของพระให้สมบูรณ์แบบอย่าเอาสิ่งนั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสที่เคยแบกเคยหามมาแล้วกันทั้งโลกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเป็นพระของตนและเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนให้บอบช้ำไปด้วยกระทบกระเทือนไปด้วยไม่ใช่ของดีไม่ใช่ธรรมนั่นคือข้าศึกอย่านำเข้ามาแทรกบอกนี่เลยมาตั้งแต่ภิกษุกรนั้นนายพันตรีนายพันโทนายพันเอกก็ไม่ให้มาลูกนายพันตรีลูกนายพันโทนายพันเอกพลตรีพลโทพลเอกก็ไม่ให้เข้ามาถ้ามาแต่ภิกษุกรลูกตถาคตขาพจน์ล้วนทำงานก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอัดเป็นธรรมกิเลสไม่เข้ามาแบ่งมาแยกมาจีบมาขวางหน้าที่การงานกิริยามารยาทและกระทบกระเทือนตนเองและผู้อื่นห้ามไว้หมดเลยพูดอย่างนั้นพูดอย่างคงไปคงมาเพราะได้เคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้มามากแล้วโดยการพิจารณาตามหลักธรรมเขาเทียบเคียงกันมีธรรมก็ไม่ทราบอะไรดีอย่างนี้เป็นยังขบขันไม่เอาเลยน่าแล้วคุณวันดีบางตอนน่าแล้วพันตรีตำรวจเอาลูกชายมาบวชบอกมันเต็มหมดแล้วเราก็ไม่ฟังนี่แต่จะขอบวชให้ได้มันอยู่ที่นี่ให้ได้มันเต็มแล้วมันไม่มีเวลามันไม่มีว่างที่ไหนเลยพระเต็มอยู่ตลอดแน่นอยู่ตลอดขอจะเอาให้ได้ยังไงก็จะเอาจริงๆเหรอเนี่ยมันจะเอาจริงๆมานะถ้าจริงๆเอาอย่างนี้นะนั่นเอาอย่างนั้นที่นะหันหน้าเขาต่อสู้นะมีเวลาบวชเนี่ยให้ชื่อนายเนี่ยปอเนี่ยลูกของนายพันตรีตำรวจเข้ามาบวชเท่านั้นแต่ห้ามให้เอาลูกนายพันตรีตำรวจเข้ามาบวชด้วยให้มานายกอนี่เข้ามาบวชเป็นพระกอขึ้นมานี่เท่านั้นไม่ให้เอาเรื่องสถาบันนาสักอะไรเลยเข้ามายุ่งกวนความเป็นพระให้เสียไปและขีดขวางไปทั่วทั้งวัดทั้งวาจะได้ไหมเอาได้บอกงั้นบอกว่าได้ยอมรับแล้วเราอ้าวท่านนั้นรับมาว่านั่นแหละ
ภาคเหมือนกับภาคทันกันขนาดนั้นนะเวลามาบวชพอบวชเสร็จแล้วก็มาแล้วสิพอมามาขอให้มีโยมอุปถัมภ์ประสาทสักคนเพราะบวชใหม่มารู้ภาษีภาษาอะไรขอโยมมาคอยดูแลรักษาสักคนจะได้ไหมนี่จะเอานายพันตรีมาด้วยแล้วหรือนี่ก็พูดยอมรับก่อนแล้วทำไมจึงต้องมาพูดอย่างนี้อ้าวใครเลือกนะเนี่ยอะไรนั่นหนึ่งให้ผู้มาตามบทธรรมประถังกลับไปโดยทันทีสองถ้าไม่กลับไปให้ไปทั้งสองด้วยนี่ลูกนายพันตรีมาแล้วเนี่ยบอกกันแล้วยอมรับกันแล้วเอาให้เลือกเอาพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านเสด็จออกบวชใครตามอุปถัมภ์ประถากท่านทำไมเราจะเก่งกว่าครูยังไม่ถึงไหนหนึ่งเรานับไม่ได้เอาถ้ามันแยกเอาอย่างนี้ต้องกัดทั้งสองที่ว่ารับแล้วก็รับไม่ได้เพราะข้อขัดแย้งกันมันมีได้พูดกันแล้วทั้งนั้นตกลงแล้วหนึ่งสุดท้ายก็เลยต้องให้โยมที่บวชมาตามจะมาอุปถัมภ์กลับคืนอยู่แต่พระกอองเดียวนั่นเห็นไหมล่ะมันไม่เห็นแก่บุคคลได้หรือทำเหนือโลกนี่แล้วพระเนรแต่ละองค์มีคุณค่าเท่าไหร่ที่จะมาทำขวางหน้าขวางตาพระเนรทั้งองค์ทุกองค์ทุกองค์ในวัดนี้ซึ่งมันมีอุปถัมภ์ประถมมาจากไหนเลยเรามาบวชในวันนั้นจะตามอุปถัมภ์ประถมมาขวางวัดขวางวาทำไมนี่มันขวางมากไม่ใช่ขวางน้อยๆเราจะรับไม่ได้เราจะเห็นแต่บุคคลคนเดียวมีคุณค่ายิ่งกว่าพระเนนทั้งวัดและปฏิบัติการเนินมาของพระเจ้าให้เสียไปด้วยนี่ไม่ได้เราบอกนั่นเลยสุดท้ายเราต้องให้สมกันนะอย่างนั้นโหเราจะเห็นแต่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ทำลายส่วนใหญ่เราสิมันต้องเทียบถึงอัดถึงทำถึงเหตุถึงผลคนนี้มาได้คนนั้นก็ต้องมาแบบนั้นเอาคนนั้นก็จะมาแบบนั้นที่ได้ยุ่งไปหมดทั้งวัดมีแต่พระยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็มาขวางวัดอยู่นี่ทำเลยที่แท้นี่ไม่มีแท้เขาได้มีแต่กิเลสเต็มตัวเต็มหัวใจคนเต็มตัวของคนขวางวัดขวางวาขวางหมดเดี๋ยววัดนี้ร้างถ้าเนนทนไม่ไหวแตกกันเลยสิเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องดีมันเรื่องจิตเรื่องขวางเจ้าของมีเจตนาก็ตามสิ่งที่มันขัดมันมีอยู่นี่ไม่ก็ต้องขัดมีใครจะพูดนะหลวงพ่อบัวแล้วหลวงพ่อบัวนี่พูดได้เต็มปากขอเหตุผลลงตรงไหนเราเคารพธรรมขนาดชีวิตเราให้มีความหมายเลยว่ามันนี่เป็นความจริงของเราจริงทำมีความหมายเต็มตัวขอให้ทำยังอยู่เราจะตายก็ตายเถอะขอให้ทำยังอยู่แต่ทำมาอยู่แล้วไม่ผิดใช่ไหมว่าแต่จะว่าอะไรดีอยู่แล้วยังถ้าองค์ชื่อว่านี่มาบวชเพื่อค้าเนี่ยมันอยู่นี่ก็ดีนะเขาไม่เคยได้ว่าอะไรเพราะเราขู่ไว้งั้นอันไหนมันขัดก็กำจัดออกไปไม่ให้เขามาขัดขัดธรรมขัดวินัยขัดความเป็นพระขัดศาสนาไม่ให้มาขัดได้ประมาณสักกี่นาทีถ้ามันยากฮะคุณก็ได้ที่50ไปนะ